ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงยุคก่อนๆรุ่นพ่อรุ่นแม่อากงอาม่าเราเนี่ยนะครับไม่มีใครไม่รู้จักภัตตาคารนี้นั่นก็คือภัตตาคารท่องกี่ซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยปี2023แล้วคุณผู้ชมร้านนี้ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ย้ายมาที่สุขุมวิทนะครับแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่เข้ายุคเข้าสมัยเราเข้าไปดูกันนะครับกับภัตตาคารท่องกี่เวลาจะเข้าไปต้องท่องหรือเปล่ากี่ท่องกี่ท่องกี่ท่องกี่เราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว้ขายมาตั้งแต่นมนานจนถึงลูกถึงหลานเพราะอร่อยไม่เหมือนใครร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ตอนนี้บอกว่าเข้ามาในร้านท่องกี่แล้วนะครับเพื่อมาคุยนะครับข้อมูลที่เราอยากจะรู้หลายๆอย่างนะครับกับเจ้าของร้านเนี่ยกำลังลินเก๊กฮวยร้อนให้ผมเลยมาร้านแบบนี้ต้องมีเก๊กฮวยร้อนคุณผู้ชมสวัสดีครับเฮียตั๊กสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเฮียตั๊กจะไม่ใช่ตั๊กบริบูรณ์นะคุณผู้ชมตั๊กท่องกี่ใช่ครับนะฮะเฮียครับถามนิดนึงชื่อเนี่ยเอาเป็นว่าผมเกิดมาเนี่ยนะผมก็ได้ยินแล้วใช่ครับพ่อแม่ก็พาไปกินพาไปซื้อขนมที่ร้านนี้อยู่แล้วกี่ปีแล้วฮะต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมรุ่นที่4แล้วรุ่นที่4แล้วเหรอครับผม148ปีขึ้น148ปีครับโหยาวนานมากใช่ครับถ้าเกิดใครเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ครับสมัยก่อนอยู่ตรงราชวงศ์ราชวงศ์นะฮะใช่ร้านนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถามอ้าวท่องกี่ภัตตาคารสมัยก่อนไม่ได้ดังเรื่องภัตตาคารแรกเริ่มเดิมทีดังเรื่องบะหมี่ครับบะหมี่คุณผู้ชมบะหมี่ครับบะหมี่เป็ดย่างบะหมี่หมูหวานบะหมี่เป็ดย่างบะหมี่เป็ดตุ๋นนี่คือนะท่องกี่ดังบะหมี่นะคุณผู้ชมใช่ครับจากนั้นพอมาเป็นภัตตาคารมีของตัวอย่างนึงที่ดังมากขึ้นอีกก็คือขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์กับขนมไหว้พระจันทร์ไปได้ยินนะไปจองเร็วขนมไหว้พระจันทร์ท่องกี่เข้าแถวเต็มเลยฮะเข้าแถวยาวเลยตอนนั้นยังทำอยู่ไหมฮะยังทำครับแต่ว่าหยุดช่วงโควิดไป2ปี3ปีแล้วตอนเป็นพัฒนาคารเนี่ยอาหารที่เรื่องชื่อแล้วก็คนมากินบ่อยๆเป็นโต๊ะจีนโต๊ะอะไรนี่มีอะไรบ้างมีเป็ดย่างฟรีที่เราแน่นอนพวกของแต่ในอดีตจะมีปูผัดผงกะหรี่นะครับแล้วก็หูฉลามประเภทนี้นะครับอันนี้คนขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ประเภทผัดพริกไทยดำปลาราดพริกประเภทนี้สุดยอดทั้งหมดนี้ยังมีอยู่ยังมีครับเป็นภัตตาคารอยู่สั่งได้คุณผู้ชมใช่เป็นอลาคาร์ทยังมีอยู่นะใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอโลกโซเชียลมันมาวันนี้ผมเห็นท่องกี่เนี่ยเก่งมากครับขอบคุณครับเนี่ยปรับตัวเข้าสู่โลกโซเชียลให้คนรุ่นใหม่มาทานคุณผู้ชมครับคำว่าภัตตาคารสมัยก่อนจะกินต้องมีเงินเยอะใช่ใช่ใช่ไหมเพราะมันเป็นโต๊ะจีนแต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วที่นี่เพิ่มเขาเรียกว่ารูปแบบของอาหารในการทานนั่นก็คือบุฟเฟ่บุฟเฟ่ติ่มซำบุฟเฟ่ครับติ่มซำบุฟเฟ่ใช่ครับมีกี่เมนูฮะตอนนี้เป็นร้อยเมนูให้เลือกเลยเป็นร้อยเมนูเป็นร้อยเมนูและยังสามารถทานประเภทข้าวมันไก่สิงคโปร์ราดหน้าหมูนุ่มโกยซีหมี่เกี๊ยวน้ำหมูแดงและอื่นๆอีกหลายอย่างทั้งหมดนี้อยู่ในราคานี้หมด229เท่านั้นเอง229คุณผู้ชมแล้วถ้าจะกินน้ำรีฟิล39บาทเก๊กฮวยใช่ครับไม่อั้นไม่อั้นเลยครับ39บาทใช่ครับรวม268บุฟเฟ่ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาทำนะเฮียครับทำมากี่ปีแล้วประมาณ8ปีได้8ปีแล้วใช่ใช่เอางี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูข้างในดีกว่ายินดีเฮียโชว์ให้ดูหน่อยยินดีครับกินอะไรได้บ้างไปดูครับเชิญเชิญก่อนไปซอยเก๊กฮวยนะโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมครับผมติ่มซำโอ้โหนี่มีอย่างนี้ต้องผายมือนะเฮียผายมือหน่อยโอ้โหเหมือนรายการอะไรไหมลูกแหมอย่างนี้โอเคเลยครับนี่ยังไม่ครบนะนี่ยังไม่ครบหรอเป็นร้อยอย่างอะร้อยชนิดนี่ประมาณอย่างมากก็
40-50ชนิดประมาณในโต๊ะยังมีกว่าครึ่งนี้เขาจะมีโกยซีหมี่ด้วยมีราดหน้าอันนี้อยู่ในนี้ด้วยอยู่ในมูฟเฟ่นี่แหละครับในราคามูฟเฟ่ข้าวมันไก่น่ารักมากข้าวมันไก่สิงคโปร์คือเราให้ทานนิดหน่อยไม่ได้ให้ทานเยอะค่อยๆแต่ละอย่างนิดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะคุณผู้ชมโอ้โหมีเมนูเยอะเนี่ยมะระเราก็ไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็มีอะไรกันโอ้มีกะหล่ำปลาหนึ่งนะครับปลาหนึ่งครับแฮมแฮมครับหลายอย่างแล้วเวลาสั่งอย่างนี้เมนูไม่เป็นเล่มเหรอเฮียผมไม่ครับเดี๋ยวนี้ใช้สแกนมีโทรศัพท์ใช้สแกนเลยสแกนกับเมนูเลยใช่ครับสแกนเมนูแล้วก็เลือกคุณผู้ชมจะเห็นภาพแล้วผมลองสแกนดูแล้วนะแล้วก็เลือกเมนูนั้นแล้วก็กดได้เลยใช่ไหมใช่ไม่ฮะต้องเขียนครับเพราะผมเคยกดแล้วเครื่องมีปัญหาเพราะจำนวนลูกค้ากดเข้าไปเยอะก็เลยคือดูเมนูตัวเองจากการสแกนในโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็เขียนว่าจะเอากี่เข่งใช่ครับอันนี้กี่เข่งอันนี้กี่เข่งอันนี้จำนวนอะไรแล้วก็จะมานี่แล้วก็คุณผู้ชมสามารถสั่งอลาคาร์ทได้นี่เป็ดปักกิ่งก็มีใช่ครับนี่เป็ดปักกิ่งอันนี้คืออะไรฮะอันนี้สลัดกุ้งร้อนฮะนี่สลัดกุ้งร้อนเนื้อเป็ดมาทำเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเลยคงจะไม่หมดจะต้องเรียกทีมงานมาช่วยขอบคุณเฮียทักมากครับผมขอบคุณท่านนะครับขอบคุณท่านนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาชิมกันคุณผู้ชมพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเราร้านมีหลากหลายเมนูก็มีมากมายภาษาคุยได้ราคาก็โดนเยอะมากคุณผู้ชมนี่มันแค่ครึ่งเดียวนะคุณผู้ชมมากินเนี่ยเขามีเป็นร้อยกว่าอย่างเลยนะผมก็ขออนุญาตชิมเป็นพิธีแล้วกันเพราะว่ามันเยอะจริงๆแค่กินหมดคงกินไม่ไหวคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าคุ้มมากสำหรับครอบครัวนะพาลูกพาเต้าพาเพื่อนฝูงพาญาติพี่น้องมากินได้เลยเนี่ยคนหนึ่ง200กว่าบาทโอ้โหกินอะไรก็ได้นี่ดูนี่กะหล่ำปีน่ากินมากเลยเอาให้กล้องดูนี่เห็นไหมกะหล่ำปีนี่เห็นไหมกะหล่ำปีฮึบนี่น่ากินมากฮ่าๆนี่ลองชิมดูหน่อยนะฮะอันนั้นนะก็โอเคนะนี่ขนาดแบบว่าผมทิ้งไว้มันเย็นแล้วนะฮักเก๋าเอาคุณผู้ชมมาเนี่ยกินร้อนๆจะอร่อยเลยใส่จิ๊กโจ้หน่อยนึงตุ้งติ้งฮักเก๋าขนมจีบปูนี่ขนมจีบปูโอ้โหแจ่มเลยนี่ผมว่าโอเคนะคุณผู้ชมกินได้เรื่อยๆรสชาติก็ประมาณหนึ่งไม่ได้ขี้เหร่นะครับโอเคเลยมันลองอื่นบ้างนี่ชิมเข้าไปชิมเข้าไปแต่ของอร่อยอ้วนชิมให้คนทั้งโลกอิจฉาฉันกินเข้าไปกินต้องเลือกแต่ของอร่อยอ้วนกินให้พุงเขาเหมือนโลกเพื่อจันดูอยู่ดีดีตีอ้วนมาชวนมาเย้ามายวนยั่วน้ำลายกันเรื่องอ้วนไม่กลัวกลัวไม่ได้กินถ้าเป็นเรื่องกินตีอ้วนจัดให้บ้านนอกบ้านกลัวสรุปแล้วดีงามแวะมาแล้วคุณผู้ชมรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยนี่ปิดท้ายด้วยน้ำฟักเขียวอร่อยหากินยากต้องหยวนเท่านั้นอีกไม่นานเขาจะปรับโฉมใหม่แล้วรออุดหนุนได้แมคโครเซเว่นโลตัสนะฮะเขาจะปรับใหม่แล้วภัตตาคารท่องกีนะคุณผู้ชมสิริรวมแล้วประมาณเกือบจะ150ปีแล้วลองแวะมาชิมได้ปัจจุบันเขามีบุฟเฟ่ต์ติ่มซำครับผมคุ้มเลยอยู่ตรงไหนครับเฮียอยู่สุขุมวิท14ตรงข้ามห้างเทอร์มินอล21หรือใต้สถานีรถไฟฟ้าอโศกครับผมสามารถแวะมาได้เลยเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึงบ่าย3โมงนะครับมูฟเฟ่นะฮะแต่ถ้าธรรมดาอาราคาร์ทนี่ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นครับทุกวันทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการทีวีวันจันทร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการนอกไปทางร้านด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอทางร้านใช้1ลังด้วยสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสแล้วก็เซเว่นอีเวนต์อีกไม่นานจะมีโฉมใหม่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์หน่อยนะครับยินดีโอ้ยินดีเลยครับขอบคุณมากครับตีอ้วนชวนหิวร้านนี้ต้องลองครับครับผมเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์ก่อนนั้นนี่คือเรามีปัญหาอยู่อย่างเดียวเลยคือเราต้อนรับลูกค้าไม่ทันลูกค้ามาประมาณ600 800ต้องกลับครับมาครึ่งกับครึ่งเลยนะอ
ร้านเล่าเรื่องอร่อยครับสวัสดีครับชื่อตุ้มนะครับภาสกรสุจริตบันนะครับเป็นผู้ก่อตั้งร้านแซ่บหนัวครัวบ้านนาครับเราเริ่มก่อตั้งมันหมด12ปีแต่สาขาที่สารยานี่นะครับตั้งมาตั้งแต่วันที่10สิงหาคมปี2561ก็คือประมาณ4ปี6เดือนเราเริ่มจากการที่เราอยู่ที่นครปฐมเป็นสาขาแรกนะครับแล้วเราก็มาเริ่มสร้างสาขาเพิ่มนะครับโดยมาทำที่สารยานะครับเรามาเห็นครั้งแรกเนี่ยเรามีความประทับใจในเรื่องของทุ่งนาที่สวยงามแล้วก็มีแสงพระอาทิตย์ที่ตกตอนเย็นสวยมากครับเราก็เลยมาสร้างแล้วก็เนรมิตเนี่ยร้านคาเฟ่นะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านอาหารแตกต่างจากที่อื่นโดยที่อื่นจะทำเป็นเขาเรียกว่าจะทำร้านอาหารให้เป็นคาเฟ่แต่ว่าเนี่ยเราตั้งใจจะทำร้านอาหารของเราเนี่ยให้กลายเป็นอีสานคาเฟ่แห่งแรกของเมืองไทยสารอุปโภคทั้งหมดที่เราใช้นะครับในเรื่องของวัตถุดิบนะครับในเรื่องของความสดสะอาดนะครับเรามองถึงในอนาคตเนี่ยเรากำลังจะทำในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับเพราะว่าวันนี้เราได้ทำการผลิตวัตถุดิบของเราเองเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักนะครับที่เกิดจากเศษอาหารของเรานะครับจากดินที่เราหมักนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยนะครับมันจะลดระยะในการเดินทางขนส่งเพื่อที่จะไม่ให้รถเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กับโลกของเรามากขึ้นนะครับก็คือว่าเราปลูกเองแล้วก็ใช้เองได้เลยก่อนหน้านี้คือเรามีปัญหาอยู่อย่างเดียวเลยคือเราต้อนรับลูกค้าไม่ทันปัญหาของเราคือเราไม่สามารถต้อนรับลูกค้าได้ทันที่เนี่ยมีทั้งหมด100โต๊ะนะครับจุคนได้ประมาณ400ถึง500คนต่อ1รอบนะครับลูกค้ามาประมาณ600 800ต้องกลับครับมาครึ่งกลับครึ่งเลยครับเคยมีคิวแม็กซิมัมสูงสุดถึง80คิวนะครับเมนูที่ดังที่สุดของเราก็จะเป็นเมนูคอหมูย่างน้ำตกกระทะร้อนครับเป็นซิกเนเจอร์ของเราครับผมเมนูต่อไปก็จะเป็นออเดอร์อีสานนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเมี่ยงปลาเผานะครับแล้วก็จะมีส้มตำนะครับแล้วก็จะมีพวกตระกูลลาบแล้วก็พวกของย่างซีฟู้ดเนี่ยเราขายดีมากครับร้านตั้งอยู่ที่นะครับพุทธมณฑลสาย5นะครับอยู่รังเซ็นทรัลสารยานะครับหรือตั้งพิกัดง่ายๆว่าร้านแซ่บนัวสารยานะครับอยู่ติดกับโรงพยาบาลพุทธมณฑลเดี๋ยวผมจะทำเมนูขมูย่างน้ำตกกระทะร้อนให้ดูนะครับผมเมนูเด็ดครับเมนูนี้ครับวันนี้ครับร้านแซ่บนัวแอดสารยานะครับจะเปิดสูตรน้ำตกคอหมูย่างกระทะร้อนครับมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำคอหมูย่างนะครับไปย่างให้สุกครับแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นก็นำลงหม้อครับโรยพริกไทยเล็กน้อยตามด้วยต้นหอมครับผักชีลาวหอมแดงนะครับแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของทางร้านลงไปครับถ้าไม่มีก็ใช้น้ำจิ้มแจ่วธรรมดาได้นะครับตามด้วยข้าวคั่วครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็นำไปเทลงจานร้อนครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูน้ำตกคอหมูย่างกระทะร้อนจากร้านแซ่บนัวแอดสารยาครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ถ่ายร้านเล่าเรื่องอร่อยมาเนี่ยร้านนี้ถือเป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับนอกจากบรรยากาศทุ่งนานะครับความสวยงามของร้านแล้วเนี่ยชอบความมีเอกลักษณ์ของร้านนี้มากนะครับมีสวนผักหรือว่าไร่ผักของตัวเองเอามาใช้เนี่ยในร้านของตัวเองแบบนี้สดๆไร้สารพิษนะครับดีมากๆเลยเรามาดูอาหารก็ดีกว่าคุณผู้ชมอาหารที่นี่ก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารที่แบบว่าหน้าตาน่าทานมากๆนี่ดูตำเหลาเห็นไหมนี่ออเดิร์ฟเขาออเดิร์ฟอีสานมีทั้งลาบมีทั้งถั่วไส้กรอกอีสานตำข้าวโพดนะฮะแล้วก็หมูทอดคือดีเลยแล้วเนี่ยไก่ย่างเขาสวนกวางต้มยำปลาคังเดี๋ยวมาสดๆอีกกระทะร้อนรออยู่นะครับเดี๋ยวผมให้เข้ามาสดๆเลยตอนนี้ขออนุญาตใช้มือหยิบเลยนะชิมนี่ก่อนเลยนี่ไก่ย่างเขาสวนกวางเขาแถวแบบยังไม่มีน้ำจิ้มก่อนตัวหนังมีรสชาติอยู่แล้วปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วหวานหวานหอมหอมอร่อยถ้าเกิดว่าใส่น้ำจิ้มแจ่วหน่อยนึงล่ะจิ้มแจ่วน่ากินมากยอดอร่อยเลยคุณผู้ชมเอ้ามาแล้วนี่กระทะร้อนนี่วางนี่เลยเทเลยนะครับเทเลยครับมาเลย
โอ้โหนี่คุณผู้ชมมาต้องสั่งตัวนี้อ๋อลุยเลยขนาดคนเสิร์ฟยังไอเลยแล้วคนกินจะเหลือเหรอโอ้โหนี่ฮะนี่กระทะร้อนโอ้ร้อนยิงด้วยนะร้อนนะหมูร้อนอร่อยมากเข้มข้นตัวคอหมูนี่ก็แบบตัวนี้อร่อยมากเขาเปิดสูตรให้แล้วนะนี่ปลาเผาสดมากโยมอันนี้แบบไม่มีน้ำจิ้มโอ้ดีงามมากร้านเนี้ยเนื้อปลาสดมากดีหมดเลยไม่จะพูดไงบรรยากาศก็ดีอาหารก็ดีราคาก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันนะครับมอบให้ทางร้านไว้ใช้1ชุดด้วยนะครับหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งทั่วประเทศไทยเลยนะฮะอย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับแซ่บนัวสารยาร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์ทัวร์ลงพุงวาไรตี้ไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมกำลังจะไปเที่ยวแล้ว นี่เลยรอเช็คอินอยู่อืมตอนนี้โรงแรมยังไม่เปิดเฮ้ย ไม่ใช่สายการบินยังไม่เปิดรอแป๊บทัวร์ลงพุงตีอ้วนชวนหิวใบไม้เปลี่ยนสี EP 1เกียวโตกิฟุโอซาก้าそれを言うんだったら火花でしょうが。どう、お元気ですか。プリティ長島です。เรามีเบนโตให้นะครับเบนโตนะฮะยังไม่ทันอะไรเลยกินอีกแล้วขึ้นมาขึ้นรถปุ๊บกินปั๊บเลยไม่รู้มือไหนนะฮะมาเที่ยวทัวร์กับเราไม่รู้มือไหนมีหน้าที่กินอย่างเดียวครับนี่ฮะรับเลยฮะกินไปเลยครับตัวนี้เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ที่เรามาช่วงนี้นะครับก็คือช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะครับร้านเนี้ยเคยพามากินเมื่อ10ปีก่อนเลยนะเป็นชาบูซูโม่ร้านเดิมมาอยู่ข้างนอกวันนี้เขาทำร้านใหม่เพื่อต้อนรับต่างชาติโดยเฉพาะนี่เดี๋ยวเข้าไปกินสิอร่อยเหมือนเดิมไหมสวอย่างเราชอบมากครัวเนี้ยของกินดีเลิศดีต่อสุขภาพเดี๋ยวเขาก็พาไปกินเนื้อย่างแล้วอ้าวเหรอต้มเสร็จตักให้ผมด้วยนะครับพี่สดร้อนๆน้ำซุปไม่ต้องมีน้ำจิ้มหวานมากอร่อยมากแถวบ้านบอกหวานไม่จ๊ะหวานจ๊ะด้านหลังผมวัดสวยไหมโอ้วัดสวยสุดยอดแพนกลับมานี่ใบไม้เปลี่ยนสีนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูใบไม้เปลี่ยนสีสองฝั่งเลยอะอากาศเย็นๆใบไม้เปลี่ยนสีลมยังเปลี่ยนทิศความคิดยังเปลี่ยนไปใบไม้ยังเปลี่ยนสีมีหรือเจ้าจะไม่เปลี่ยนไปเล่นมุกอะไรวะเล่นพั่มเพื่อตอนนี้เราพามาเที่ยววัดน้ำใสนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือคนเยอะมากวันนี้ครับมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยเซอร์ไพรส์แรกคือลูกทัวร์ลืมกระเป๋าไว้ที่สนามบินนะครับนี่เราก็ตามให้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ไปเลยทีเดียวเพราะดันเป็นวันเกิดเขาด้วยบอกเขาแบบนี้ดีกว่า Happy birthday to you อันนี้ถามก่อนครับอันนี้ถามหน่อยอันนี้ถามหน่อยเอาแมสออกแล้วค่อยเป่านะแม่นะทุกคนมีความสุขที่การฉลองวันเกิดนะแม่นะไปกินตั้งหลายร้านไม่มีของมาฝากลุงมั่งเลยเรากำลังจะไปเก็บผลไม้นะครับคลิปนี้เป็นแอปเปิลนะครับไฮโซต้องนั่งรถไปเก็บนะไม่ใช่เดินไปนะตั้งแต่เก็บแอปเปิลมานะครับสวนนี้ใจดีมากนะครับหลังจากคุณกินแอปเปิลจนหนำใจแล้วเขาให้คุณเอากลับบ้านคนละ2ลูกโอ้ไม่ได้มานานมากที่นี่คือคานาซาวะนะครับเคโรคูเอ็นดังเรื่องไอติมทองคำไอติมก็จะมีขายปะทองคำนู่นนี่นั่นนะฮะกินได้แต่ก็ประมาณสัก400กว่าเยนถึง800กว่าเยนเลยดูเลยเหมือนไหม
านี่เลยกินแล้วมันจะหล่อขึ้นไหมอ่ะโอเคก็ไม่รู้สึกอะไรอ่ะก็คือแค่มีทองคำไอติมก็รสชาติเดิมแล้วกินทองกันนั่นเองนี่คุณผู้ชมเสียบัตรเข้ามาในนี้สวนในนี้นะครับสวยทุกฤดูกาลตอนนี้ก็เป็นฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีนะครับที่นี่คือสวนเคโรคุเอ็นคานาซาวะบรรยากาศเป็นไงครับสวยงามมากเมื่อนี้เราก็จะไปกินปลาดิบหอยแครงหอยแมงโพไม่มีจ้ามีแต่หอยแพงปูแดงๆราคาแพงๆจ้าอยากกินเหรอมาเที่ยวกันนะตัวละ700เยนนี่เลยนะจะกินก็เข้าคิวคุณน้องก็มะนาวเลยนะโอ้นี่แล้วก็ไหลเลยวันนี้เราพามาหมู่บ้านชิราคาวาโกะนะครับเป็นหมู่บ้านชาวนาหน้าหนาวก็หนาวจับใจหน้าร้อนก็ร้อนเหลือเกินแต่วันนี้กำลังเย็นสบายเลยครับน่าเที่ยวมากนี่เลยทุกคนกำลังนั่งอยู่นะครับมือนี้เป็นไคเซกิหม้อไฟนาเบะนะครับเห็นไหมครับไม่มีใครหน้าเบะเลยมีแต่หน้าแห่งความสุขกับความอร่อยนะครับโอ้ไปดูมีทั้งชาบูหมูชาบูมีทั้งปลาย่างมีทั้งอะไรครบเซตครบเซตนะอยากกินแบบนี้บ้างไม่ง่ายเลยอากาศเมื่อไหร่ก็จองมาได้กินแน่นอนนี่ตัวเนี้ยกินทุกมื้อไม่มีอิฟละตัวอื่นไม่รู้แต่ตัวนี้กินทุกมื้อจบความสนุกของทัวร์ลงพุงยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาชมกันต่อครับกับ EP 2ทัวร์ลงพุงใบไม้เปลี่ยนสีอ้ออยากมาเหรอครับไม่ยากเลยทัวร์นี้ไปดูสิครับว่าต้องทำยังไงโกโกเอ๊ะ